สวัสดีค่ะหมอชื่อทันตแพทย์หญิงพันชิตาจินธนาค่ะตอนนี้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการทันตแพทย์ช่วยดูแลทีมแพทย์ทั้งหมดที่อยู่ในเครือบางกอกสมายเรามีทั้งหมด6สาขานะคะ4สาขาในกรุงเทพและ2สาขาในระนองจังหวัดภูเก็ตค่ะโดยปกติแล้วคลินิกทันตกรรมบางกอกสมายของเราทุกสาขาได้ปฏิบัติตามการควบคุมและการป้องกันการติดเชื้อโดยเราปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติมาตรฐานความปลอดภัยทางทันตกรรมที่กำหนดโดยทันตแพทยสภา Dental Safety Code Guideline Version 2015และเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาดนี้ทางคลินิกของเราได้เพิ่มการควบคุมและการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโดยคลินิกเราได้ปฏิบัติตามแนวทางการรักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งกำหนดโดยกรมการแพทย์ที่ประกาศมาเมื่อวันที่14พฤษภาคม2563ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้รับบริการและผู้ให้บริการด้วยค่ะมาตรการการกรองอากาศนะคะคลินิกของเราได้มีการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศอยู่ในห้องทำฟันเพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนที่อยู่ในอากาศไม่ว่าจะเป็นฝุ่นแบคทีเรียหรือว่าไวรัสค่ะมาตรการการจำกัดพื้นที่ฝอยละอองตอนนี้คลินิกเรามีการติดตั้งเครื่องดูดฝอยละอองแรงดันสูง Extra Oral High Power Suction ประจำที่อยู่ในห้องเพื่อที่จะช่วยดูดฝอยละอองที่ฟุ้งกระจายจากอากาศในการทำฟันซึ่งเราพบว่าในเครื่องนี้เมื่อเราติดตั้งแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะลดการฟุ้งละอองของฝอยกระจายได้มากถึง 90% นะคะเรายังมีมาตรการในการกำจัดเชื้อโรคในอากาศโดยใช้เทคนิค Ultraviolet ใช้แสงเพื่อฆ่าเชื้อกำจัดสิ่งปนเปื้อนที่อยู่ในอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะอุปกรณ์ป้องกันร่างกายหรือชุด PPE ไม่ว่าจะเป็นชุด PPE N95 Face Shield เราเลือกใช้อุปกรณ์แบบ Single Use คือผู้รับบริการหนึ่งท่านเมื่อใช้แล้วจะไม่นำกลับมาใช้อีกอุปกรณ์ Hand Piece เรามีวิธีในการกำจัดเชื้อโดยใช้เครื่องออโตเคลฟซึ่งเป็นการเลือกฆ่าเชื้อโดยใช้ไอน้ำร้อนแดงดันสูงนะคะนอกจากการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในห้องทำฟันที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้นทางคลินิกของเราได้มีมาตรการในการเฝ้าระวังและการคัดกรองผู้รับบริการโดยเรามีการให้ความรู้อบรมกับเจ้าหน้าที่หน้าร้านซึ่งเป็นด่านแรกในการเจอผู้รับบริการก่อนที่ผู้รับบริการจะไปถึงห้องทำฟันโดยเรามีเกณฑ์ดังนี้ผู้รับบริการจะเดินเข้าออกทางเดียวในคลินิกนะคะจะต้องมีการวัดอุณหภูมิร่างกายไม่ให้เกิน 37.4 องศาเซลเซียสผู้รับบริการจะต้องมีการเช็คอินเว็บไทยชนะผู้รับบริการจะต้องใส่แมสหรือหน้ากากอนามัยผู้รับบริการระหว่างนั่งรอจะต้องนั่งห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตรผู้รับบริการจะต้องใช้แอลกอฮอล์เจลก่อนที่จะทำแบบสอบถามและประเมินความเสี่ยงโควิดเมื่อทำการรักษาเสร็จสิ้นแล้วผู้รับบริการจะต้องเช็คเอาท์เว็บไทยชนะค่ะ